คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องในตอนนี้นะครับถ้าเราไม่โกหกตัวเองก็คงต้องยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเรามันนำพาให้จิตใจเราออกแนวขดขูนะเสี่ยงต่อการเป็นซึมเศร้าเสี่ยงต่อความเครียดเสี่ยงต่ออะไรต่อมีอะไรเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับ กลับไปปัญหาเรื่องราวที่ยังหาคำตอบไม่ได้เรื่องราวที่ยังหาความชัดเจนไม่ได้กับโควิด -19 ทั้งข่าวคราวทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราไหนจากการกระทำอื่นๆที่ไม่พึงประสงค์แต่ดันทะลึ่งส่งผลกับตัวเราทำให้ผลกระทบที่มาจากไอ้โรคหาเนี่ยแม่งโคตรเยอะเลยครับโดนตัวพวกเราอย่างจังบ้ากบ้างน้อยบ้างอย่างน้อยก็รำคาญตา มากหน่อยก็ต้องลุ้นกันเอาเป็นว่าวันนี้ครับไหนๆก็จะต้องอยู่กันมาแล้วแล้วคนต้องอยู่อีกสักพักเลยละสำหรับไอ้โควิด -19 เราไปสู้กันครับเราจะช่วยกันสร้างพลังใจเราจะสู้เราจะลุกขึ้นมาอย่างน้อยก็ทำให้จิตใจของเราแข็งแกร่งประมวลความคิดกันว่าเราจะอยู่กันแบบไหนเราจะทำอย่างไรกับไอ้ภาวะโควิดไม่ใช่ครองเมืองนะ พราะกูไม่ยอมให้มึงคลองไปครับวันนี้เราไปสู้กับมันอ๋อฟังผมไม่ต้องชูสอง0มือนะฮะ counts, สวัสดียังเป็นทางการนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการ b บาสเกตบ t ลทัชดาวน์นะครับรายการอเมริกันเกมสที่อยากจะให้คุณร้องว้าวไปด้วยกันนะครับแต่ว่าภาวะตอนนี้แม่ แม่งได้แต่ถอนหายใจแล้วมันงครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนนะครับเชื่อว่ามาถึงนาทีนี้เนี่ยแฟนกีฬาบ้านเราอาจจะรวมถึงคนไทยทั้งประเทศคงจะอึนๆคงจะเอื่อมกันแล้วนะครับกับข่าวโควิด -19 กันเต็มที่เลยทั้งข่าวคนติดที่เพิ่มมากขึ้นนะครับมาตรก,การรองรับที่ต้องเตรียมขยับให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอเรียกว่าโคนแม่งบอกว่าเป็นอย่างนี้ช่วยนี้ช่วยได้เออ ฟ้าทลายโจรแดกเข้าไปเดี๋ยวแม่งมีภูมิป้องกันนะมาร์สเบชั่นเข้าไปเดี๋ยวร่างกายจะดีขึ้นเดี๋ยวจะมีภูมิคุ้มกันแม,ม่งส่งกันจังเลยหาลากมันดีนักหรือไงเอฟเฟกต์นิวเนี่ยส่งกันจังเลยนะครับไหนจะเรื่องน่าเบื่อต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดมองไปไกลมองให้มันไกลเรื่องพวกนี้ก็น่าเบื่อแล้วแหละดูแล้วก็จิตตกเหลือเกินนะครับยิ่งหน้าที่การงาน ผมผมเองก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าก็ต้องอ่านข่าวตั้งแต่เช้าเอ่อน,น่าจะเป็นจุดเดียวที่เหลืออยู่นะกับภาวะที่โควิดมันมนลุยกับวงการกีฬาที่อ่านตอนเช้าเนี่ยก็มันเต็มไปด้วยข่าวพวกนี้ครับข่าวที่เป็นผลพวงของโควิดตั้งแต่ที่มันเป็นโรคระบาดนียมันเดินเข้ามาเนี่ยนะผมว่าเพิ่งจะมีสัปดาห์นี้เนี่ยแหละสัปดาห์ที่ มีข่าวซึ่งไม่เกี่ยวดองหนองยุ่งเลยกับโควิด -19 แล้วเป็นข่าวกีฬามาให้คิดมาให้วิเคราะห์กันนั่นก็คือเรื่องราวของอเมริกนฟุตบอล nfl นะครับเนื่องจากว่าวันที่16หรือว่า16บ้านเขา17บ้านเราเนี่ยมันเป็นวันที่ให้ทีมเนี่ยได้เข้าไปเจราจากับเลาฟรีเอเจนต์ได้เหมือนก็เลยนำะมาซึ่งการย้ายทีมใหญ่ใญ่ใหญ่ที่สุดก็คงเป็นทอมบรดี้นะครับซึ่งสุดท้ายก็คงไปทำไปบบัคาเนียสนะก็เลยแบบเออได้คุยกันพอมาจุดนี้เนี่ยพันสิทธ โปแตกพันสิทธ์ทรลุจุดเดือดทันทีครับเฮ้ย hey, นี่เราแม่งจมอยู่กับไอ้ข่าวบ้านี่นานขนาดไหนแล้วเนี่ยจะครึง่งเอาจริงๆนี่จะจากปลายปีมานี้ก็4-5หเดือนแล้วนะผมไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่แบบมันเพราะมันเกิดขึ้นใกล้ตัวเราหรือว่ามันเป็นเพราะวิธีคิดของคนนําเสนอหรือเปล่าเรากับว่าตอนนี้เนี่ยโลกทั้งโลกถูกชุดให้หยุดเอาไว้ครับโลกกีฬาหยุดอย่าง100%ก็พอจะพูดได้ กีฬาทุกอย่างที่คุณแทบจะรู้จักผ่านการถ่ายทอดสดหยุดหมดเลยครับรวมตัวกันก็ไม่ได้ยิ่งกีฬาณนะปัจจุบันนี้มันกลายเป็นบิสเนสไปแล้วมันเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์ไปแล้วดังนั้นการที่เล่นโดยไม่มีคนดูเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นมันก็เลยหยุดหมดเลยก่อนที่ผมจะเริ่มอัดเนี่ยพอดแคสต์ Podcast เนี่ยนะครับผมบันทึกเนี่ยวันพุธตอนบ่ายๆนะมีน้องส่งข่าวมาว่า กีฬาที่ทรูวิชันถ่ายทอดสดซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยถ่ายทอดสดเหลือเพียงแค่สรายการจากทั่วโลกนะครับทุกทีเนี่ยโปรแกรมที่ส่งมาเนี่ยโอ้โหจะยาวเหยียนมากๆเลยอะ่ะบางที 7A4 ที่เป็นไฟล์เวิร์ดมาแบบนี้นะแต่วันนี้มีอยู่3ามมรายการเท่านั้นเองนั่งกสฬาสุอร์ er, มีมอเตอร์ครอสแล้วก็ CP พีวอลเลย์บอลลีกซึ่งสงสัยยกเลิกหมดเลยครับเพราะว่า CP เนี่ยเขาก็เพิ่งยกเลิกไปเมื่อตอนประมาณสักบ่ายวันนี้ไม่เหลืออะไรแล้วครับ ผมก็เลยไม่รู้ว่ามันคงมันคงสาคัญมากจริงๆอะนะไอ้โควิดเนี่ยมันคงเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปสนใจมันเพราะไม่สนใจก็ไม่ได้มันบุกมาเยือนเราแล้วนะครับแต่ผมก็รู้สึกเหมือนกับแบบเอะเราเอาใจไปใส่มันมากเกินไปหรือเปล่าแม้ว่าเราจะรู้ตัวแล้วเราจะมีความเข้าใจกับมันบ้างแล้วว่าเราจะต้องทําตัวอย่างไรแต่เหมือนกับว่าทําไมสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้เห็นไม่ว่าจะจากมือถือจากโทรทัศน์หรือว่าจากวิทยุ มันพาเราไปเดินหมุนรอบโควิดไปหมดเลยเอาซอกตั้งแล้วกันครับเทปนี้ทั้งเทปคุยกันแม่งเรื่องเงี้ยครับมาคุยกันครับเกี่ยวกับกีฬาบ้างไม่เกี่ยวบ้างมาดูกันว่าอยู่อย่างไรชวนคุยนะว่าผมก็ไม่กล้าจะไปสอนใครอยู่แล้วแต่ผมรู้สึกว่าแบบเออเราเราผมรู้สึกอย่างนี้แล้วกันว่าไอโควิดเนี่ยมันอยู่กับเราจริงๆครับแต่ว่าเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ต้องอยู่ถ้าจะให้ดีก็ต้องอยู่แบบรับมือเท่าทันกับมันได้ น่นอนผมเชื่อว่าทุกคนเบื่อนะครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยนะไหนจะเรื่องค้างคาอีกครับเรื่องที่ต้องหาหนทางแก้แเราก็แก้ไม่ได้ด้วยลําพังของคนทั่วๆไปตาดําๆคนจ่ายภาษีเหมือนคุณอย่างผมเนี่ยไม่แก้เองไม่ได้จริงเรื่องเนี้ยเราก็ไม่รู้จะไปทํำยังไงกับหน้ากากที่แม่งหาไม่ได้อะ่ะนะทั้งหน้ากากคุณภาพดีที่แม่งไม่มีขายครับแอลกอฮอล์ล้างมือลามมาถึงเรื่องบรรปลายอย่างของแห้งที่เอาไปกักตุนกันเนี่ย เฮ้ยแม่งแบบอะไรวะทาไมมันลุกลามไปได้ใหญ่โตแล้วก็เหมือนเดิมเราก็เห็นในทีวีสองบาทห้าสิบไอ้หายเจ้พูดไอ้เหี้ยก็กลัวเขาเซนเซอร์ไหนวะมึงไปซื้อที่ไหนวะสองบาทห้าสิบวันนี้คาตาเลยครับผมไปเนี่ยเป็นหน้ากากผ้ามีนาโนกับไม่นาโนเนี่ยสี่สิบบาทเออส่วนหน้ากากอนามัยเนี่ยไม่มีขายครับเป็นอย่างนี้ไปแล้วครับไหนวะสองบาทห้าสิบไม่เคยเห็นเลย ร้านขายยาในระแวกบ,บ้านผมเนี่ยเมืองทองเจ้ามาฒนาหาแม่งไม่ได้เลยครับมีก็ราคาเนี้ยไอ้แบบขวดสักประมาณนิ้วโป้งอะ่ะหกสิบาทที่เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์พ่นมือแอลกอฮอล์ล้างมือแม่งก็ล้างจนมือแหกไปหมดละนะครับของแห้งอันนี้ก,ก็ก็ไม่ว่าอะไรกันนะนะมันก็มันก็เรื่องของเรื่องนะนะคนมันก็ก็เหมือนมันก็ลามปามมาจากหน้ากากแบบคุณบอกว่ามีแล้วมันไม่มีงั้นตอนนี้เขาซื้อได้เขาก็รีบซื้อไปก่อนแหละ ก่อนที่ถึงเวลาเงินมันจะไม่มีความหมายมันจะซื้อไม่ได้มันจะไม่มีของกินไอ้ครั้นจะไม่ติดตามข่าวเลยก็คงไม่ได้ครับเพราะว่ามันใกล้ตัวมากๆใกล้ขนาดไหนโอเคทุกคนทราบดีทุกคนคงพอทราบและว,ว่าผมเนี่ยพันสิธิ์ก็เป็นหนึ่งในครอบครัวควลื่นเมือนไทยแข็งแรงตามข่าวที่ออกมานะครับทุกคนคงทราบกันอยู่แล้วว่าครอบครัวของเราที่อยู่กันมายาวนาน1 6 1 7ปีเราถูกโจมตีครับ พอาพ่ของเราโชคร้ายเพราะมีคนในบ้านเป็นผู้ประสบเหตุโดยตรงเป็นผู้ติดเชื้อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อคืนดึกวันพุธนะครับก่อนที่จะทราบข่าวกันก็สักประมาณวันเสาร์วันอะไรแบบนี้ก็ทาให้นี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ที่เราอยู่กันมานะครับว่าคลื่นของเรา fm 9 9จะไม่มีไม่ใช่จะละตอนนี้มันไม่มีมันไม่มีการทํางานมันไม่มีรายการเกิดขึ้น ต้องพักกันไปนะครับเจอกันใหม่ในเดือนหน้าก็ให้บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอยู่ในสุ่มเสี่ยงก็ไปดูแลรักษาสุขภาพกันนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้แหละมันใกล้ตัวมากไม่มีใครอยากให้มันเกิดไม่มีใครอยากให้มันมาอยู่ใกล้เราด้วยความที่ว่าไม่มีใครอยากให้มันอยู่ใกล้และไม่มีใครอยากจะซวยอะ่ะพูดง่ายๆ เราก็เลยรู้สึกว่าขัดใจใชี่เปล่งเวลาเราดูอะไรในทีวีเราดูมาตรการบ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้เราดูว่าแบบหน้าก,กากไม่มีขายแต่คนที่รับผิดชอบก็บอกว่ามันมีคนที่รับผิดชอบก็บอกว่ามันพอมันขายกันราคาแบบนี้ไหนอะนอกจากไอ้รถที่เขาขนไปขายอะรถของเขาอะแล้วมันซื้อที่ไหนอะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋วนั้นมันก็เลยจะดูขัดใจนะครับแต่เอาเถอะ เรามาดูกันว่าเราทำอะไรได้บ้างดีกว่ากับไอโรคระบาดติดต่อกันแบบนี้นะครับยังไงก็ดูกันแบบมีสติไว้นะครับยังไงก็ใช้ชีวิตกันอย่างมีสติไว้โอเคโควิดหรือว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยนะครับเป็นโรคระบาดติดต่อกันครับแต่เราสามารถป้องกันได้ด้วยตัวเองได้ด้วยการดูแลรักษาร่างกายของคุณให้แข็งแรงให้สะอาดอย่าประมาทครับทำตัวให้ถูกสุขลักษณะเข้าไว้ไอที่ตอนเรียนกันมาเนะี่ยว่า ทำแบบไหนแล้วชีวิตมันจะแข็งแรงชีวิตมันจะมีความสุขอะทำแบบนั้นครับโอกาสติดโอเคมันเป็นไปไ,ปได้แต่มันไม่ได้ติดกันง่ายขนาดนั้นไม่ได้ติดด้วยการเดินผ่านคนที่มีเชื้อหายใจรถใส่ไม่ติดนะครับนั่งข้างกันหรือว่าจับมือกันเพียงครั้งเดียวไม่ใช่ครับหยุดเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้าใจว่าแค่นี้ติดนี่ มันไม่ใช่ในหนังครับแต่เย็นเรามาหาความรู้กันแต่หยุดเลยนะครับที่พูดมาแบบนี้บอกว่าเอ้ยยังไม่ติดไม่ได้ติดง่ายๆอย่าได้ย่ามใจครับเพียงแต่ของแบบนี้คุณระวังให้ดีที่สุดอย่าให้มันเกินเลยอย่าให้มันหย่อนเกินไปตระหนักอย่าตระหนกแล้วไม่โกหกตัวเองตระหนักตระหนักกันเรื่องไหนบ้างครับสําหรับผมนะเทปนี้เป็นความคิดส่วนตัวล้วนๆแทบไม่มีแฝกอะไรเลยนะฮะแต่ผมเชื่อว่ามันคงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกๆคน ตระหนักคุณหาความรู้นะครับว่าโรคนี้เนี่ยมันมาอย่างไรครับหาก่อนเลยครับว่ามันมาอย่างไรมันติดต่อกันแบบไหนครับแหล่งความเสี่ยงอยู่ที่ไหนถามก่อน่าสองคำถามนี้เนี่ยถามตัวเองก่อนว่าคุณรู้หรือ,อยังว่าโรคนี้เนี่ยมันมาอย่างไงมันเป็นไข้หวัดใช่ไหมแล้วมันติดต่อแบบไหนอย่างไหนสถา,านที่แบบไหนมันถึงจะเสี่ยงเฮ้อมันติดต่อทางสารคัดหลั่งครับสารคัดหลั่งก่นน้ำลายพวก เอ่อเชื้อโรคต่างๆสมมุติว่ามีคนเป็นม,มี้มีไอที่มันมาจากน้ําลายของเขาหรือว่าลมหายใจของเขาไปเกาะติดอยู่ที่อะไรสักอย่างแล้วคุณไปจับแล้วเอามาถูหน้าถูตาคุณนั่นคุณถึงจะมีภาวะเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะคือไอเอามือจับรูปคําบิดลูกปิดอะไรพวกเนี้ยดันประตูมันเรี่ยงไม่ได้หรอกครับในชีวิตประจําวัน แต่คุณมีสติมากพอที่จะไม่เอามันรูปหน้าไม่เอาไปแคะจมูกไม่เอาไปแค่หูไม่เสยผมแล้วพอถึงเวลาคุณก็ล้างมือความเสี่ยงของคุณน้อยมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณทําแบบนี้ได้หลังจากนั้นไปดูกันว่าอาการเบื้องต้นมันเป็นอย่างไรแยกให้ออกนะครับอาการเบื้องต้นมันก็เหมือนไข้หวัดนะครับมีไข้ตัวร้อนไม่ว่าจะไม่ว่าจะมากจะน้อยจะสูงแค่ไหนเข้าข่ายทั้งสิ้นไอ แต่ว่าไอแห้งไอพวกไอแบบภูมิแพ้ก็ไม่เหมือนกันนะไอพวกปวดหัวก็ไม่ใช่ว่าเสพข่าวจนเกินไปจนทำให้แม่งแบบนอนน้อยใช้ร่างกายโหดเสียน้ำเยอะในแต่ละคืนอันนี้ก็ทำให้ปวดหัวได้แต่ว่าคงไม่ใช่โควิดก็ต้องแยกแยะให้ออกนะครับแล้วจากนั้นเข้าไปดูครับว่าอะไรคืออาวุธที่ใช้ฆ่ามันได้ในจุดนี้ก็คงต้องเป็นของที่มันช่วยกันรักษาความสะอาดต่างๆ เริ่มจากพฤติกรรมของเราครับมันกลัวที่สุดคือความสะอาดมันทําอะไรไม่ได้ถ้าคุณแข็งแรงจำอาไว้เลยครับสองอย่างนี้ครับไอ้โควิดทําอะไรคุณไม่ได้เล่านะถ้าเกิดว่าคุณแบบไม่ไปจูบปากใครจนสารคัดหลั่งมันแบบไหลเข้าไปในปากคุณไม่ได้กินแก้วเดียวใครสารคัดหลั่งก็เข้าคุณไม่ได้ครับหลังจากนั้นี่เรื่องพวกนี้ทาตามอย่างเคร่งครัดก็ลดภาวะเสี่ยงไปได้เยอะแล้วครับกระนั้นนะครับหากจะลมเพลมพัดสวยจริงๆแม่งลอยมาโดน เหมือนกับว่าทําไงได้เนี่ยมือไปจับโดนนไอคนที่เป็นโควิดเนี่ยมันมาน,นั่งทับไว้มันมีละอองพูดออกมามีน้ําลายแตกฟองอยู่เมื่อสักครึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้วไม่เห็นจับปุ๊บแล้วหารหมาตกใจเอามือไปป้องหน้าโดนตากระพิบป๊บปป๊บป๊บเข้าซวยติดไม่เป็นไรขั้นแรกดูสังเกตอาการพอมีอาการตามเข้าข่ายแล้วก็ยอมรับก่อนแล้วก็รีบไปหาหมอการยอมรับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในช่วงเวลาแบบนี้ครับ มีความเสี่ยงก็ยอมรับว่ามีความเสี่ยงไปหาหมอโดยด่วนครับเพราะว่ามันรักษาหายจำไว้นะครับถ้ามองเทียบกับโรคหนักๆทั้งหลายเนี่ยอย่าง HIV หรือโรคอะไรที่มันรักษาไม่หายเลยเนี่ยไอ้โรคนี้น่ากลัวน้อยกว่ากันเยอะเลยครับแต่ถ้ามึงดองเอาไว้นานเนี่ยนอกจากว่ามึงจะพาคนอื่นติดเชื้อแล้วตัวมึงเนี่ยก็มีโอกาสตายหาไปด้วยครับเรียกว่าตายคนเดียวไม่พอเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่า ไปสุ่มเสียงมาแล้วไม่ยอมรับและดันทเรื่องใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆแบบนี้น,นะครับพอมีอาการเบื้องต้นแล้วก็ไม่ยอมรับอีกว่าเป็นนะ่ะไม่ไดิเป็นหรอกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนอกจากจะตายหาคนเดียวไม่พอนะครับจะโดนสาบแช่งไวทั้งบางด้วยสบายใจได้นะครับสำหรับปัญหามันเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าบ้านเรามันแพงเหลือเกินไอการตรวจโรคโรคนี้มันแพงมากๆครับหลายประเทศสสก็ใช้หาเสียงซึ่งมันก็ถูกต้อง นะครับถ้าเกิดว่าเราเลิกมองเรื่องการหาเสียงออกไปก่อนสิ่งที่เขาพยายามรณรงค์กันคือให้ม่งแบบมีให้รัฐเป็นเจ้าภาพหรือใ,ใครเป็นเจ้าภาพสักอย่างหนึ่งมึงจะ CSR กับองค์กรใหญ่ธุรกิจใหญ่ที่มันจะเอ่อที่มันเหมือนกับมันได้ผลประโยชน์จากสังคมอยู่เยอะๆมึงจะทําทุกคนชื่นชมหมดครับเนี่ยมันแพงคนมันก็เลยไม่ค่อยกล้าตรวจการแต่สบายใจได้เถอะนะครับโรคนี้เนี่ยรักษาหายหนึ่งอย่างที่สองประกันจ่ายครับ ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาค่าแอดมิดค่าเสียเวลาหรือเงินที่คุณไม่พึงอยากได้เช่นค่าชดเชยเมื่อซวยเสียชีวิตจริงๆประกันจ่ายเพียบความรู้มีครับคนพวกนี้คนแต่ละอาชีพไม่ว่าจะเป็นพยาบาลไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกันมีคำตอบขอเพียงแค่คุณถามดังนั้นอ่ะเราตระหนักแล้วว่ามันเป็นอย่างไรเรารับมือเป็นแบบไหนแล้วถ้า เอเอิเดินไปบวกกับมันแล้วโดนจ,จัดจะเราจะทําตัวอย่างไรโอเคเราตระหนักแล้วต่อมาเราอย่าะหรกครับอยู่อย่างมีสตินะครับอยู่ในภาวะเสี่ยงไม่ว่ามันจะเสี่ยงเท่าไหร่หน้าสิวหน้าขวางขนาดไหนสติเป็นเรื่องสําคัญครับเพราะสติใช้พิจารณาว่าความเสี่ยงอยู่ในขั้นใดป้องกันเอาไว้อย่าประมาทนะครับแต่สติจะหายไปถ้าเกิดคุณคิด ซ้ำไปซ้ำมาคิดย้ำไปย้ำมาย้ำคิดย้ำทำอยู่นั่นแหละมันจะกลายเป็นคิดมากจะไม่เห็นภาพที่แท้จริงนะครับอย่างคนที่อาจจะดูเข้าข่ายว่าน่ากลัวไปสัหน่อยพวกที่ไม่กล้าเดินผ่านตึกที่มีข่าวว่ามีคนไข้โควิดเคยใช้ชีวิตอยู่เอาเลยประสบการณ์ตรงฮนะเจอม,มาแล้วกับตัวห้องส่ง FM 99ก้าก็แล้วไงอ่ะมันก็ตึกทั้งตึกอ่ะเออมันเกิดขึ้นไปแล้วอ่ะทีนี้เราก็ต้องนั่งพิจารณาใช่ไหมว่ามัน เป็นอย่างไรมีบางคนยังมีชุดความคิดแบบนี้ว่าตึกนี้แม่งมีโควิดอยู่ตึกนี้มันมีคนป่วยที่เป็นโควิดอยู่แล้วทุกคนที่เคยอยู่ในตึกนั้นไอ้ชั้นนั้นไอ้ห้องนั้นต้องติดไปด้วยเข้าใกล้ไม่ได้หลบได้ต้องรีบหลบอันนั้นเกินไปครับอันนั้นก็เกินไปเข้าขายว่ากลัวจนไร้สติแล้วหาความรู้ก่อนมันอยู่ได้นานไหมมันจะติดกันได้ต้องมี Direct Contact ใช่ไหมสัมผัสการจับมือการกอดกันซึ่งถ้าจับมือกันแล้วพอแยกย้ายไปล้างแอลกอฮอล์ก็จบอีกนะดังนั้นถ้าเกิดว่าจับมือกันไม่ล้างนะก็เข้าไปใช้ชีวิตโน่นนี่แล้วเสยผมบ้างขยี้ตาบ้างแคะฟันบ้างแค้ขี้มูกแค้หูบ้างอ่ะแบบนั้นคนคนนั้นถึงจะเริ่มเสี่ยงติด ไม่ต้องไปไม่ได้บอกให้คุณไปสังเกตคนอื่นนะครับแค่ตัวคุณก็พอผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเริ่มหน่อยละนะครับอย่างเหมือนกับว่าไอ้ห้างดังอะ่ะเจ้าของร้านเป็นเฮ้ยชิมหายแล้วกูเดินผ่านมันกูจะเสี่ยงติดไหมวะกูเข้าไปในตึกนั้นไอเ้เหี้ยเชื้อโรคม่งอยู่ในแอร์ท่อเดียวกันแล้วกูจะติดไหมวะถ้าคิดแบบนี้เนี่ยทุกอย่างในโลกติดหมดเลยครับแต่คุณสามารถลำดับขั้นได้คุณสามารถพิจารณาได้ว่า มันเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนคำที่ใช้ทุกคำมีความหมายสังเกตอาการนั่นคือเป็น low risk เป็นความเสี่ยงระดับต่ำถ้าเกิดว่าต้องกักตัวนั่นแปลว่าเกิดจาก direct contact มีการพูดคุยกันมีการสมัมผัสกันโดยตรงมีการอยู่ในห่วงเวลาที่ทับซ้อนกันไม่ใช่เหมือนกับว่า ต้นต่อคือเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอยู่กับเบอร์สองเบอร์สองมาเจอ 3, เบอร์สามเบอร์สามเจอเบอร์สี่เบอร์ห้าแล้วคุณเนี่ยผ่านไปสามวันแล้วคุณมาเจอเบอร์ห้ากับเบอร์หกแล้วคุณจะมาคิดว่าแบบเฮ้ยคุณจะติดไหมคุณต้องติดแน่เลยอันนี้เนี่ยวิตกจเจริญแล้วครับค่อยๆดูไปค่อยๆคิดไปค่อยๆสังเกตอาการไปถามคนที่มีความรู้ <S <s <itz> ผมแนะนําเพราะว่าผมเองก็ต้องระมัดระวังตัวสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ละโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่รับตรวจ เรื่องของโควิดเขามีคนเชี่ยวชาญเขามีเจ้าหน้าที่พร้อมจะตอบคุณเล่าให้เขาฟังพูดความจริงให้เขาฟังเดี๋ยวเขาจะพิจารณาให้ว่าความเสี่ยงอยู่แบบไหนแล้วก็อย่ากโกหกตัวเองฟังที่เขาบอกพิจารณาอย่าเข้าข้างตัวเองแล้วก็ทําตามเขาแต่เรื่องนี้เนี่ยนะครับผมคงไม่ก้าวล่วงไปเรื่องของกักตุนหรือว่าลงทุน กับการหานาการาคาแพงเพราะว่าเรื่องนี้อย่างที่บอกไว้มันว่ากันไม่ได้ครับคนเขาไม่เชื่อแล้วว่าสถานการณ์ที่ประกาศว่าควบคุมได้เนี่ยมันก็อาจจะดูว่าควบคุมไม่ได้ละมังเลยต้องรีบกักตุนเอาไว้ก่อนคนก็อาจจะไม่เชื่อว่ามันควบคุมได้จริงไม่มีใครอยากเสี่ยงออกมาครับถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนแปลงเป็นภาวะที่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่มีใครเสี่ยงออกมาในภาวะที่คนมันพร้อมจะเดาว่า,วาอ๋อเฮียออกไปแม่งหายใจเข้าปื๊ดเต็มปอดสัตว์ติดได้ ถ้าแบบนั้นคนเขาคงไม่เชื่อแล้วแหละว่าสถานการณ์มันควบคุมได้ดังนั้นถ้ากักตุนได้ตอนนี้หรือว่าบางคนคิดว่าชีวิตเผื่อซวยยังไงกูก็ต้องขึ้นรถไฟฟ้าชีวิตเพราะว่าไงไม่มีรถขับแน่แ,นแหละไม่สามารถจะเสกรถมาได้ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ซื้อไว้ก่อนเผื่อเขาเคราะห์ต้องทํางานอยู่ที่บ้าน14วันก็เอาก็เอากักตุนไว้เพราะหลักฐานมันชัดเจนนะครับอย่างไอ้หน้าก,กากเนี่ยเมื่อก่อนรนะาคาส0สลึง ตอนนี้เนี่ยสิบเจ็ดบาทผมเจอมากับตัวเนี่ยสี่สิบาทที่เป็นหน้าก,กากผ้าโอ้โหอาจจะเพราะว่าคนมันคงคิดว่าหน้าก,กากมันเป็นที่พึ่งอ่ะมันเป็นฟางเส้นสุดท้ายมันคงมีอนุภาพมากกว่าโลกของกับตาอเมริกาครับเพราะป้องกันโรคได้บ้างแต่สิ่งที่จะป้องกันได้ทันทีคือสายตาจากคนรอบข้างผมว่าหน้าก,กากไม่สําคัญตรงนี้แหละจริง,รงมันอาจะานุภาพร้ายแรงและดูน่าเชื่อถือกว่า บทความจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดบทความจากวิทยาลัยแพทย์เยอรมันแพทย์เบอร์ลินแต่อันนั้นฉันมันเถอะไม่ใช่เรื่องที่ต้องเถียงถ้าทําแล้วสบายใจเอาเลยครับเอาเลยในภาวะการแบบนี้นะตราบใดที่เงินเป็นของคุณตราบใดที่เงินเป็นของคนอื่นมันจะมีบางคนนะที่เห็นคนอื่นเขาซื้อทีละเยอะๆแล้วก็แบบไปติฉินนินทาดา่าเขาลับหลังเนี่ยแต่ตราบใดที่เขาไม่ได้เอาเงินคุณไปนะครับตราบใดที่เป็นเงินของเขาแล้วเขาพร้อมจ่ายก่อน เขาพร้อมต่อแถวก่อนก็ยอมรับความคิดของพวกเขาเดยครับส่วนพวกคนขายที่เก่งกําไรนะครับอืแม่งจริงๆนะไอคนที่แม่งแบบรอพริกวิกฤตให้เป็นโอกาสถ้าเกิดว่าอย่างอารมณ์พวกโลจิสติกอะไรแบบเนี้ยที่แบบเพิ่มจํานวนคนในการไปส่งของอันนั้นก็ไม่ว่าอะไรกันหรอกเพราะว่าดีมานกับซัพพลายมันเกิดขึ้นจริงๆเขาต้องการอาชีพนี้จริงๆเลยเพราะว่าการแบบนี้ ก็ไม่ว่ากันถือว่าเป็นผลพลอยได้แต่พวกที่แม่งกักตุนไอ้พวกที่แม่งมีโอกาสเข้าไปถึงทรัพยากรของสังคมพวกที่แม่งมีภาวะอำนาจจะต้องจ่ายแจกของสำคัญไปให้ถึงหน่วยงานไปให้ถึงมือของคนทั่วๆไปที่เสียภาษีแล้วมันไม่ทำเหมือนไปหาผลประโยชน์กับตัวเองผมไม่รู้จริงว่าเป็นใครจะบอกว่าตรงนี้เลยนะกูแช่งพวกมึงมานานละคนที่ทำแบบนั้น คนที่ไม่ได้ทําขอให้บุญเราสาปลอดภัยส่วนคนที่ทําคุณก็คงรู้แหละว่าสังคมมองคุณยังไงนะครับต่อมาครับพอเราตระหนักแล้วพอเราไม่ตระหนกแล้วเรื่องนี้สําคัญมากเราอย่ากโกหกตัวเองครับอย่ากโกหกตัวเองเลยครับผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะอันนี้ไม่ได้เข้าภาษาพระไม่ได้เข้าอะไรเลยจากชีวิตที่อยู่มา 40, 40ปีเห็นอะไรมาประมาณหนึ่งสิ่งที่ผมเชื่อคือ ทางสายกลางนี่แหละครับที่จะทําให้เราอยู่ได้อย่างปลอดภัยและไม่ประสาทหลังจากคุณทําข้อแรกแล้วนั่นคือคุณตระหนักแล้วนะครับคุณมีความรู้กับมันแล้วคุณเข้าใจมันได้ประมาณหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นป้องกันมันแบบไหนแล้วถ้าเกิดว่ามันป้องกันไม่ได้เราจะต้องทําอะไรต่อมาเป็นขั้นเป็นตอนแล้วตามมาด้วยไม่ตระนกคืออย่าตระนกอย่าไปเพื่อเจอโหดเกินไปนะครับเมื่อทําได้นะครับเรื่องนี้สําคัญ พราะเมื่อเหมือนว่าคิดได้แล้วว่ามันคืออะไรคิดได้แล้วว่าแบบรับมือมันแบบไหนป้องกันมันอย่างไรบางคนซึ่งเชื่อว่าจํานวนไม่น้อยเลยอาจจะมีความคิดมีความเผลอขึ้นมาในดวงใจโกหกตัวเองครับเฮีย yeah. ก็ไม่มีอะไรนี่หว่านี่ไงพันสิทธิ์มันยังบอกเลยไม่เห็นมีอะไรเลยกูรักษาความสะอาดแล้วเดี๋ยวก็ล้างมือหยิบไอ้นี่แดกก่อนแล้วกันแน่นั่นไงครับคิดแบบนี้ใช่ไหมหยิบไอ้นี่แดกก่อนเลยบันไลสิครับ ต้องไปลุ้นแล้วครับต้องไปลุ้นโชคแล้วว่าจะติดไหมเพราะว่านอกจากไอ้เชื้อโควิดส้นตีนนี่แล้วเนี่ยนะครับไหนคุณจะต้องมานั่งลุ้นอีกว่าอาหารเนี่ยเชื้อโรคจะเข้าป่ามึงไหมที่มึงหยิบแดกเข้าไปเนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงโควิดหรอกครับแค่ขี้แตกก็ไม่คุ้มแล้วกับไปสุ่ลักษณะแบบนี้เนี่ยไหนจะเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับบอกนี่ไงเพื่อนกูไม่เป็นไรอย่าคิดมากผู้มึงแม่งรังเกียจเพื่อนน้ําแก้เดียวก,กันก็แดดๆไปสิไอฮาเว้นตตะไล หนจะมีความคิดแบบอ่ากินเหล้ากันใช่ไหมนะครับแม่งเห็นเพื่อนดูบุหรี่โอ้ยอยากมากเลยนะครับเฮ้ยคำหนึง่งคำหนึง่งขอดูดบุหรี่ผมก็เคยนะสมัยยังสูบบุหรี่อยู่เนี่ยมีภาวะาชีวิตแบบนั้นมีเฮ้ยคำหนึง่งจะไปขอมันตัวหนึ่งก็เก่งใจมันแบบขอดูดที่หนึ่งวะอะไรอย่างเงี้ยเออไอ้บุหรี่คำหนึง่งความคิดแบบนี้แหละครับชิบหายมาเยอะแลวครับแล้วติดจ,จริงขึ้นมาเนี่ยมึงขำเงินไม่ออกนะครับ เพื่อมันเป็นไวรัสตับอักเสบเพื่อมันเป็นไวรัสบีไวรัสซุนตีนไวรัสเยอะยๆไปหมดเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับอันนั้นก็อันนั้นก็น,น่นกากังวลแล้วแล้วยิ่งไปติดไอ้โรคนี้อีกโรคที่แบบมันยังไม่มียารักษาแพงก็แพงเสี่ยงก็เสี่ยงนะครับมันไม่ต่างจากการแตกเล่านิดๆหน่อยๆเลยครับมันไม่ต่างจากความไร้ซึ่งความรับผิดชอบอย่างแตกเล่านิดๆหน่อยๆแล้วบอกว่ากลับได้บ้านกูไม่ไกลขับรถขับแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่เป็นที่อะไรหรอกแล้วมึงก็ขับรถไปชนคนตาย โชคร้ายน้อยหน่อยมึงไม่ทันชนครับโดนตำรวจจับเป็นยังไงไหนจะเรื่องของกามอารมณ์ความกำหนัดที่มันอัดแน่นอยู่สาวคนนี้ถูกใจประวัติค่อนข้างดีเอเจนต์บอกมาจ่ายมาแพงประวัติดีดูสะอาดสะอ้านซัดสดเลยได้ลมดีออนแฟนตัวรักเขาไหมยอมเขานะเออป้องกันแล้วมันไม่ได้อารมณ์รักกันเชื่อมั่นกันสิ เดกเลยครับไม่ก็ททำเขาท้องสิ่งที่ตามมาคือมึงรับผิดชอบได้ไหมมึงอยู่กับสิ่งที่มึงทำได้ไหมถ้าไม่ได้ป้องกันไว้สแตตแรกดังนั้นนะครับการรับมือโควิด -19 หาหามองในแง่ของตักกะมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับชุดความคิดเดิมๆแบบนี้แหละรครับใช้แก้ปัญหาได้มันก็แก้มาด้วยปัญหาแบบนี้ทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าครั้งนี้มันแตกต่างไปด้วยวิธีการเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่อยากพูด ไหนจะเรื่องภาวะทางสังคมอีกนะอ้เรื่องเนี้ยรับมือเหนื่อยมาก Social Distance ก็เข้าใจก็เอาไว้เลยครับห่างสักวานหนึ่งวานหนึ่งเท่ากับ2เมตรนะครับถ้าเกิดภาษาไทยแต่จริงๆก็ประมาณเมตรครึ่งก็เพียงพอแล้วล่ะกับชีวิตก็เดินทางห่างกันไม่ต้องรีบต้องร้อนเข้าลิฟต์ก็เขาบอกว่า6คนแต่วางลิฟต์บางที่มันก็เล็กนะก็สัก3-4มนี่คนทำอะไรแต่นิ่นๆหน่อยไม่ต้องรีบมา นะครับพิจารณาให้ดีๆดูให้ดีๆว่าความเสี่ยงที่คุณอยู่มันเสี่ยงระดับไหนเอาเป็นว่านับตั้งแต่ที่หมดเบรกนี้และเริ่มเบรกต่อไปผมจะพูดแต่เรื่องดีผมจะพูดแต่เรื่องดีที่มันตามมาหลังจากเกิดเหตุการณ์โควิด -19 ผมจะพูดเรื่องนี้แล้วเราจะสู้ไปด้วยกันช่วงหน้าครับ เรามาติดตามกันต่อนะครับอย่างที่บอกไว้นับตั้งแต่ประโยคนี้เป็นต้นไปครับเราจะมาเล่ากันแต่เรื่องดีๆในช่วงที่การแข่งขันถูกสั่งพักอยู่นะครับทั้ง NBA ทั้ง NFL ทั้งเม j o r League s o c c e r n a t o o n a l Hockey League นะครับเม l e a g u e b a s e b a l l ทุกอย่างหยุดชะง,งักหมดเลยครับแม้แต่กีฬาระดับมหาวิทยาลัย,ลยโดนกันหมดเลยนะครับข่าวถ้าเกิดจะมองหากันก็มีแหละที่นักกีฬาติดมากขึ้น ก็ก็ว่ากันไปแต่ว่ามันก็มีวิสูจ์อย่างนึงน,นะความที่ว่าโควิดมันทําอะไรเราไม่ได้จริงๆถ้าคุณแข็งแรงโดยนักกีฬาเนี่ยถ้าไม่มีใครซุดเลยครับโดยเฉพานมิเชลของยูท์แจสที่โดนไปที่ถูกตรวจพบไปเลยว่ารู้ิโกแบร์คนไปถามมันให้เป็นไงมั่งบอกมายังไม่รู้สึกป่วยเลยครับพี่ยังแข็งแรงดีเหมือนเดิมยังสามารถออกกำลังกายได้ ซึ่งจริงๆแล้วเราออกกําลังกายได้ตามปกตินะครับในภาะวะความเสี่ยงตอนนี้เนี่ยคุณยังสามารถไปวิ่งตามสวนสาธารณะได้นะเพียงแต่ว่าคุณก็ไม่ต้องวิ่งไปชิดกับใครเจอคนรู้จักก็ยิ้มทักทายกันก็พอวิ่งสวนกันแบบเนี้วิ่งได้เลยสบายๆไม่เสี่ยงนะครับเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นสิ่งที่จะมาเล่าให้ฟังผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะั่นก็คือ การช่วยเหลือของเพื่อนมนุษย์ร่วมวงการกีฬาด้วยกันนี่นะครับที่มีต่อกลุ่มคนที่เขาเกี่ยวข้องด้วยทั้งกลุ่มแฟนๆหรือว่ากลุ่มคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาไม่ขาดสายเลยนะครับในบ้านของของเมกันเกมส์นะครับแม้ว่าจะได้รับผลกระทบมาทีหลังชาวบ้านเขาแต่ด้วยวัฒนธรรมด้วยรูปแบบการนําเสนอข่าวเพราะที่ผมสังเกตอยู่เลยเนี่ยข่าวของเมกันเนี่ยมันจะมันจะไม่ค่อยเสนอเท่าไหรอ่อ่ะว่าแบบอานอาจจะไปเสนอในอย่างอื่นนะนะ ในช่วงอื่นข่าวสาธารณสุขบ้านมันข่าว p o l i t i c a l บ้านมันมันอาจจะนําเสนอสิ่งที่บ้านเราเสพเสกันอยู่เช่นนโยบายของรัฐที่อาจจะไม่ได้ผลการที่เหมือนกับว่าเหล่าขั้วการเมืองยังคงหาซีนตัวเองในภาวะที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนความบลาบลาบลา,บาพูดจาไม่รับผิดชอบอะไรเงี้ยมันอาจจะไปอยู่ในข่าว p o l i t i c a l เอ่อหรืออาจจะไปอยู่ในข่าวสังคมซึ่งผมไม่ได้อ่านแต่ข่าวกีฬาก็ไม่ได้มีอะไรครับ สิ่งที่พวกเขาพยายามนำเสนอนั่นก็คือเรื่องราวการช่วยเหลือกันใครช่วยอะไรกันบ้างใครตั้งต้นแบบไหนและมีการต่อยอดอย่างไรนั่นคือสิ่งที่วงการกีฬาสหรัฐเขาพยายามนำเสนอออกมาครับในแวดวงของ NBA เนี่ยนะครับสิ่งที่แสดงให้เห็นและกระตุ้นเตือนว่าในวิกฤตแบบนี้ความสามัคคีไมตรีนี่แหละจะนำพาสังคมอยู่รอดได้คนรแรกๆที่ยื่นออกมาเลยครับคนแรกที่เสนอตัวออกมา แทบจะไม่พ้นคืนที่ NBA สั่งเรื่องการแข่งขันไปแบบไม่มีกำหนดคนแรกที่ผมเห็นคือเควินเลฟครับจากเคฟแควร์คาร์บูเลียสอดีแชมป์ NBA หนึ่งสมัยนะครับขณะนั้นเจ้าตัวประกาศเลยครับยังไม่รู้เรื่องอะไรทั้งแ้แต่แหละรู้แต่ว่าแข่งขันไม่ได้ยังไม่มีกำหนดเจ้าตัววางปุ้ง10,000แสนเหรียญครับก็ประมาณสัก3ล้านเพื่อจะใช้เป็นสารตั้งต้นเว v e r ในเรื่องของค่าใช้จ่ายรายได้ที่เสียไปของเหล่าทีมงานที่ดูแลสนามแข่งขัน ตามมาด้วยข่าวจากดีทอยพิสตันนะครับโดยเบรคคริฟฟินครับมอบ1นึ่งแสนเหรียญเพื่อพนักงานสนามเช่นกันยานิสอเนโตควอมโบบริจาคหนึ่งแสนเหรียญเช่นกันนะครับไซออนวิลเลียมสันเด็กลุกกี้มาสาจารจากนิวอลินส์เพลิแกนส์เราเคยเล่าไปฟังแล้วว่าเขา มีไรายได้เยอะมากเมื่อเทียบกับเด็กรุกกี้ด้วยกันประกาศเลยครับขอดูแลขั้นเหนื่อยให้กับเหล่าพนักงานเพื่อนๆพี่ๆของทีมเป็นเวลา1เดือนแล้วก็หลังจากนั้นผ่านมาดูแล้วว่าบวมแน่ๆดูแล้วว่าอีกนานแน่ๆเจ้าตัวเลยบอก2เดือนเดี๋ยวผมเวอร์ให้นะครับเป็นค่าจ้างไปขณะที่บอสใหญ่ของพวกเขานะครับนั่นก็คือคุณเกลเบนเซนซึ่งเป็นเจ้าของทั้งทีมนิวออลีนพลิกแนส์และก็นิวออลีนเซนใน n f l นะครับ บริจาคเลยครับ1ล้านเหรียญให้กับกองทุนของตัวเองนั่นก็คือทางด้านของเกลเบนซอนคอมมูนิตี้แ s สซิสแตนต์ฟันนำไปตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อคือเขามีมูลนิธิอยู่แล้วแต่เขามาตั้งเป็นกองทุนเพื่อช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบใครอยากสมทบทุนก็มาไม่ได้ว่าอะไรแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรเนี่ยกูวางก่อนเลยล้านเน่งมาจะช่วยแบ่งปันกันยังไงติดโรคก็เอาไปรักษา ไม่มีเงินเดือนก็เอาไปก่อนขณะที่ Golden State Warriors นะครับซึ่งเดิมทีเป็นทีมแรกที่มีแผนและก็อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยว่าจะเล่นแบบปิดสนามนะครับแต่ก็แผนนั้นไม่ต้องใช้เพราะว่า Rudy Gobert ติดเชื้อไปก่อนที่จะทำแคมเปญนนะครับพวกเขาก็เลยทำแคมเปญใหญ่ขึ้นมาอีกหนึ่งแคมเปญน,นะครับช่วยเหลือเหล่าผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโรคนี้นะครับล่าสุดในน้นครับล่าสุดการที่รวมตัวกันในที่นี้กับพวกเขาคือผู้ถือหุ้น ผู liberal, coach, States, ic, But, ้เล่นทีมงานโค้ชลงขันกัน1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับดูแลพนักงานในสนามเชสเซนเตอร์สนามเย่าวของพวกเขาบอสตันเซลติกเองก็มาแบบเหนือๆนะครับบอสตันมาบอกว่าไม่บริจาคไม่ต้องทำอะไรเออก็เระแต่เหล่าคนงานเหล่าพนักงานใน TD Garden ดสนามเย่าวของบอสตันเซลติกฤดูกาลเต็มที่เล่นกันทีมละ82เกมเนี่ยเคยได้เท่าไหร่ จ่ายเต็มเท่านั้นทั้งที่ฤดูกาลปกติเลย20เกมนะแต่ว่าจ่ายเลยดังนั้นเขาเลือกใช้วิธีนี้ครับไม่ต้องมาแบบทุ่มคนละแสน2องแสนไม่ต้องแต่ผมจ่ายตังคุณครบเหมือนคุณมาทำงานก็เป็นเหมือนลีฟวิดเอาเพย์ไปนะซึ่งเหตุการณ์แบบนี้นะครับบอสตันเองไม่ใช่แค่เซลติกเท่านั้นแต่อย่างทีมฮอกกี้น้ำแข็งอย่างบ o สตันบรูนส์เนี่ยครับก็เอาด้วยครับกับนโยบายแบบนี้ ถามว่าทําไมเบื้องต้นเหล่านักบาสเกตบอลถึงช่วยบริจาคหรือว่าช่วยเหลือพนักงานในสนามของพวกเขาแน่นอนนะครับว่าในวิกฤตโรคระบาดจนทําให้เกมต้องยกเลิกกลุ่มคนในองค์กรทีมบาสที่เจอผลกระทบก่อนไม่พ้นเหล่าพนักงานพาร์ทไทม์เหล่านี้นะนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานในสนามพว้ที่ดูแลทั้งที่จอดรถร้านค้าเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆนักแสดงระหว่างพักเบรกไอคนที่แบบต้องวิ่งมา,าแจกเสือ้ออะไรแบบนี้นะครับ ทีมล็อกเกอร์รูมเด็กเก็บบอลคนจดแต้มนะครับคนพน,พนักงานจดสแตตนี่คือกลุ่มแรกๆเลยกัรที่จะได้รับผลกระทบจากมาตรการของ NBA คือถ้าไม่มีเกมเล่นพวกเขาเหล่านี้ก็จะไม่มีงานทำนะครับซึ่งทุกคนมันเกี่ยวดองนองยุ่งกับนักกีฬาหมดทุกคนมันเกี่ยวดองนองยุ่งกับทีมทั้งหมดถ้ามองในแง่ทีมไม่มีคนเหล่านี้พวกเขาก็จะไม่สามารถผลิตรายได้มากเท่านี้สำหรับผู้เล่น ถ้าไม่มีทีมข้อมูลเหล่านี้พวกเขาก็จะไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างถูกที่ถูกเวลารู้ว่าจะต้องเติมอะไรดังนั้นนี่คือคนในครอบครัวเครับเขาพยายามมองแบบนี้ส่วนถ้าเกิดว่าจะมองแบบแบดแบดว่ามันเป็น c s ไอาไหมก็ได้เฉยๆก็มีความช่วยเหลือเกิดขึ้นจริงขณะที่ต้นเรื่องอย่างรูดิโกแบร์นะครับ บางคนพยายามไปโทษเขานะว่าเป็นว่าเขาทำน่นทำนี่โดยเฉพาะไอ้ช็อตที่เจ้าตัวเนี่ยเอามือไปลูบๆคลำคลไมโครโฟนนะครับตอนแถลงข่าวหลังจากที่มีข่าวว่าไอไอโรคเนี้ยมันระบาดเนี่ยตอนนี้เนี่ยข่าวมาว่าเจ้าตัวก็ค่อนข้างจะหายหน่อยแล้วนะครับเราก็พูดถึงเหตุการณ์ที่ตกเป็นจำเลยโดนด่าเสียหมาไปหลายรอบกับไอเหตุการณ์ดังกล่าวที่โตะแถลงข่าวอ่ะแน่นอนครับเจ้าตัวรู้สึกผิดนะครับเพราะว่าเล่นไม่เข้าเรื่อง เขายอมรับแล้วเขาย้ําเลยนะครับว่านี่เนี่ยมันมันจะเป็นบทเรียนราคาแพงที่เขาต้องจ่ายครับมันจะเป็นตราบาปของเขาแต่เ,เขายืนยันว่าไม่รู้จริงๆเดี๋ยวางไรก็ตามนะครับมองในมุมหนึ่งโกแบก็พยายามจะถ่ายโทษอย่างเต็มที่ครับมาถึงตรงนี้เขาน่าจะเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลที่ควักแล้วมากที่สุดเขาควักไปแล้วกว่า5,000 500, 0นเหรียญสหรัฐนะครับห้าแสนเหรียญสหรัฐที่โกแบควักเพื่อเอาไปบริจาค ให้กับองค์กรที่ต้องต่อสู้กับผลพวงโควิด -19 แบบนี้เลยครับ200,000เหรียญเนี่ยตรงๆเลยให้กับบุคลากรในสนามของยูทาจ๊สนะครับ200,000เหรียญแบ่งออกเป็น Open, เงิน2ก้อนก้อนละ1นึ่งแสนเหรียญสหรัฐให้กับหน่วยงานที่เป็นโซเชียลเซอร์วิสต่อสู้กับโควิดสทั้งในยูทาและโอกามาซิตี้เมืองละแสนเหรียญซึ่งก็คงทราบกันว่า2เมืองนี้ได้รับผลกระทบจากตัวเขานะครับ และอีกหนึ่งแสนเหรียญเป็นสารตั้งต้นเป็นกองทุนตั้งต้นช่วยเหลือผู้ที่ติดโรคนี้ในฝรั่งเศสค่าววันเท์นี่เทาวส์เซ็นเตอร์จากมินนิโซตาทีวูฟวางอีกหนึ่งแสนเหรียญครับแต่ว่าไม่ได้ช่วยเหลือพนักงานอะไรนะแต่วางให้กับองค์กรนึงที่ชื่อว่าเมยยกคลินิกเป็นขวัญทุงครับเมยยกคลินิกคืออะไรอธิบายก่อนนี่คือองค์กรบริการด้านสุขภาพที่ไม่หวังผลกําไรนะครับ เป็นองค์กรที่รับรักษาคนนั่นแหละผมไม่รู้ว่าเมืองไทยเรามีแบบนี้หรือเปล่านะไม่ไม่ไม่กล้าเทียบเคียงนะครับเพราะมันก็ไม่ใช่ของหลวงด้วยนะแต่ว่าเป็นองค์กรเอกชนนี่แหละครับที่เป็นเหมือนกับศูนย์แพทย์จะรวบรวมในนั้นเนี่ยจะมีนักวิทยาศาสตร์จะมีแพทย์นะครับที่จะมาดูแลเรื่องการรักษาแบบนี้เนี่ยเขาวางให้ครับหนึ่งแสนเหรียญบริจาคทันทีแสนเหรียญก็สามล้านเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับใครก็ตามที่ต้องตรวจช่วยออก นะครับก็แล้วทางสถาบันก็จะไปบริหารจัดการกันว่าช่วยออกแบบนี้ถ้าเกิดว่าฟรีได้กี่คนถ้าเกิดว่าแบ่งเป็นส่วนตัวช่วยเหมือนกับว่าช่วยจ่ายอะไรเงี้ยอาจจะลดลงครึ่งหนึ่งก็จะช่วยได้มากขึ้นซึ่งตรงนี้ผมว่ามันเป็นความคิดที่เจ๋งมากเลยนะครับเออแม่งเจ๋งจริงความคิดนี้คนไทยอยากได้เพราะว่าคนไทยสู้ไม่ไหวจริงๆครับในเรื่องราคาเนี่ยไม่ต้องเทียบอื่นไกลคุณดู คุณแมทธิวดีนคุณบอมธนินดีขออภัยที่ต้องเอ่ยนามนะฮะอย่างคุณบอมเนี่ยนี่ก็บอกเขาโดนไปเจ็ดพันนี่ไหมอ่าอย่างคุณยิ่งยศที่เป็นผู้การใน FM 99อ่ะเอ่อคุณเก่งยิ่งยศพี่เก่งเนี่ยนะฮะใน s p o r ์ตรีแลกทีมงานพี่ป๋องอะ่ะไปตรวจที่เป็น Fast Track ของอโรงพยาบาลคำแหง6,500แล้วทุกคนก็รู้ว่าตรวจแล้วเนี่ยโอเคมันซื้อความสบายใจแต่ลุกคนก็รู้ว่าผ่านไป สิบวันผ่านไปเจ็ดวันผ่านไปสิบสี่วันตรวจแล้วแม่งก็มีโอกาสว่าตอนนี้บอกไม่เป็นแต่มันก็มีโอกาสาที่มันจะอยู่ในตัวเราแล้วอีกช่างมันเรื่องนี้ช่างมันก่อนอยู่กับปัจจุบันอย่าไปกังวลอย่าไปคิดให้ตัวเองมันจนตรอกขนาดนั้นที่เรามาทั้งหมดเนี่ยนะครับเรื่องของการบริจาคเชื่อแน่ว่าฟังมาเนี่ยคนที่อาจจะไม่เข้าหูแต่ยังทนฟังอยู่จนถึงนาทีนี้อาจจะบอกว่าก็เขามีตังค์อ่ะเขาแข็งแรงอ่ะเขาก็บริจาคได้ เรื่องนี้เนี่ยผมว่ามันไม่เกี่ยวกับว่าคุณมีเงินมากหรือน้อยเลยนะครับมันไม่เกี่ยวด้วยว่าคุณได้ผลประโยชน์อะไรจากการบริจาคมันอยู่ที่ว่าจุดเริ่มต้นอย่างความคิดเนี่ยมันมีความคิดอยากจะช่วยเหลือกันหรือเปล่าจิตใจที่คิดถึงคนอื่นอยากให้คนอื่นพ้นทุกข์มันมีไหมดูแล้วย้อนดูตัวเราเลยครับดูแลตัวเองให้ปลอดภัยตามหลักตักกะที่ว่าระหนักอย่าตระหนก ไม่โกหกตัวเองคุณทำแล้วหรือยังดูแลคนใกล้ตัวแล้วหรือยังแค่นี้ก็สำคัญมากแล้วนะครับหากทำแล้วยังมีกำลังเหลือยังมีเรี่ยวแรงเหลือยังไหวออกมาช่วยคนอื่นเถอะครับอย่าเอาแต่ตัดพอ้ออย่าเอาแต่ว่ากล่าวอย่าเอาแต่เราดูถแถลงข่าวแล้วด่ากันเลยยังไงคนถแถลงมันก็มันก็คนได้ประมาณนี้ โดยหน้าที่โดยสิ่งที่เขาจะต้องรับผิดชอบเขาก็าคงพูดได้ประมาณแบบนี้แหละทำในสิ่งที่เราทำได้ทำในสิ่งที่มันอยู่ในเอาแฮานครับอย่างน้อยก็ให้กำลังใจกันสู่เขานะพูดความจริงให้เขาฟังมันไม่ได้น่ากลัวมันไม่ได้เป็นโรคหน้าอายมันไม่ใช่โรคที่ติดทางกระบวนการกามโรคว่าคุณจะต้องไปร่วมเพศ กับคนอื่นซึ่งอาจจะไม่ใช่แฟนคุณแล้วคุณถึงจะไปติดมาได้มันไม่ใช่โรคที่คุณทําร้ายตัวเองอย่างมะเร็งปอดสุบลีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่โรคแบบนั้นคนป่วดที่เป็นคาวเคราะห์ก็เยอะดังนั้นให้กำลังใจกันครับเริ่มต้นจากรับผิดชอบตัวเองดูตัวเองให้ดีดูแลคนรอบข้างให้กำลังใจหรือน้อยไปกว่านั้น อยู่อย่างสงบปาสงบคาครับในเมื่อคุณพูดอะไรดีๆไม่ได้ช่วงเวลาแบบนี้การแซวกันอย่างไม่เข้าใจเราจะมาใช้นิสัยเดิมๆแบบคนในสังคมไทยว่าแบบแหมสาเรเล่นแค่นี้ไม่ได้อย่างเช่นไอ้มึงติดโควิดยังอะ่ะไอ้มึงทํางานตึกนี้เนี่ยแล้วมึงออกมาเสนอหน้าทําไมเนี่ยไม่ไม่กักตัววะถ้าไม่มีอะไรจะทักอย่าทักเลยครับเรื่องแบบนี้ไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันดีกว่านะครับ เป็นกำลังใจให้กันไม่ว่าคุณที่ฟังอยู่คุณจะมีความเสี่ยงระดับมากน้อยแค่ไหนมันผ่านได้ครับเรารับมือกับมันได้ผมเชื่อแบบนั้นขึ้นชื่อว่าไวารัสมันไม่ได้เก่งไปกว่ามนุษย์หรอกครับอย่างน้อยมันก็ต้องพึ่งอยู่ในตัวร่างกายเรานั่นแหละดังนั้นเราเข้มแข็งเอาไว้แข็งแกร่งเอาไว้ครับสะอาดเอาไว้แต่ว่าจะทำได้จิตใจ มันต้องแกลงด้วยนะครับช่วงนี้ก็อยู่ห่างกันสักวาเพื่อที่วันข้างหน้าเราจะกอดกันได้แน่นกว่าเดิมนะครับอยากให้คุณมีกำลังใจครับอยากให้คุณลุกขึ้นสู้อย่างมีสติไปด้วยกันเดี๋ยวอีกสักเดือนหนึ่งอีกสัก2เดือนหรือ,อสัก3เดือนโควิดแม่งก็จะเป็นเรื่องกากาพันส้นตีนเราออไปครับมันก็จะหายออไปถึงเวลานั้น เราก็จะประกาศชัยชนะได้หวังว่าที่ผ่านมาตลอดทั้งรายการผมจะทำให้เวลาของคุณมีค่านะครับหวังเป็นอย่างยิ่งยิ้มสู้ครับยิ้มผ่านมันให้ได้ยิ้มให้ง่ายยิ้มให้กว้างกว่าที่เคยครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ down